มื่อนี้ชาวอีสานเสียกินเท่าแซ่บแซ่บสู้กินจ้ะนี่ก็เป็นเห็ดกระด้างอ่อนนี่แล้วจ้ะเป็นผักหวานผักอีตูตัดขาส่วนเห็ดคือมันแก่ๆออกแบบนี้จ้ะไปล้างทำความสะอาดชาวอีสานสิหมกหม่อสู้กินน่ากินแซ่บแซ่บบุกใส่ผักหวานนะจ้ะผักหวานปลามีแต่แนวแซ่บแซ่บมานี่เดี๋ยวชาวอีสานเฮ็ดสู้พี่น้องกินตัดขาเห็ดส่วนที่มันแข็งออกก่อนจ้ะตัดขาเห็ดแล้วชาวอีสานก็สิได้เอาก้านแข็งแข็งของผักหวานเขากระเด็ดเอาแต่ส่วนที่มันนั่นอ่อนเขาจะสิได้ไปหมกหม่องจ้ะเดี๋ยวชาวอีสานขออนุญาตตัดขาเด็ดใบพักแล้วก็ล้างทำความสะอาดก่อนเขาค่อยมาเบิ่งวิธีขั้นตอนปรุงกันเนาะจ้ะเห็ดเขาก็ล้างทำความสะอาดแล้วแล้วจะพร้อมกับผักหวานปลาใส่สารก็จะได้ปรุงรสเห็ดลงไปเห็ดผักหวานใส่แล้วเรียบร้อยเห็ดใส่เกลือนะจ๊ะเขาใส่แต่เกลือเพราะว่าเขากะหมกคือจังเขาหมกใบตองแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้เขาหมกใส่หม้อสู้พี่น้องกินเพื่อหาใบตองบ่ได้เนาะหมกใส่หม้อคนจ้ะให้เข้ากันนี่จ้ะนี่ก็เป็นผงชูรสนิดหน่อยนี่สายสารก็จะไปตั้งหม้อตั้งไฟหมกสู่พี่น้องกินจ้าโอ้ลืมบ่ได้จ้าลืมบ่ได้คือผักอีตูเพิ่มความหอมใส่ผักอีตูลงไปจ้าทีนี้ปรุงแล้วเรียบร้อยก็นำมาตั้งไฟนะจ๊ะหมกเห็ดหม้อใส่ผักหวานใบผักอีตู้เขาปิดฝาหม้อไว้แล้วจ้ะจนกว่ามันสุกเขาจังสิได้มาเปิดเบิ่งหอมลายจ้ะนี่แล้วจ้ะหอมใบผักอีตู้หอมเห็ดสุกแล้วจ้านี่ก็เป็นการมกหม้อเห็ดของสายอีสานนะจ้าสายอีสานที่ตักสู้กินมกหม้อเห็ดกระด้างอ่อนใส่ผักหวานปลาของแซ่บๆ